ตรงนี้ไปเอามาแล้วสวัสดีครับช่องส่องเด็กน้อยเกษตรอินทรีย์มาแล้วนะครับวันนี้เรามีภารกิจที่จะต้องเอาปุ๋ยขี้ไก่นะครับคือผมตักแล้วนะครับตรงนี้ปุ๋ยขี้ไก่ตักนิดนึงนะครับแล้วเราก็เอาไปใส่อ้อยคันน้ำของเรานะครับตักแล้วนะครับใส่เป็นกระสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับคือเตรียมไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปกันนะครับมาถึงแล้วครับตอนนี้เราก็จะมาแนะนำวิธีการใส่ปุ๋ยอ้อยนะครับใส่ปุ๋ยอ้อยนี่คือปุ๋ยขี้ไก่ที่ผมเอามานะครับที่ผมไปเอามาแล้วใส่ง่ายๆนะครับก็แค่โรยไว้รอบโคนนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะเอาจอบนะครับคล้ายๆกับพรวนดินไปด้วยนะคะแล้วต้นอ้อยที่ผมเอามาก็คือต้นอ้อยที่ชำแล้วก็มันก็แตกหน่อออกมาเรียบร้อยแล้วมันก็เลยสบายนิดนึงนะครับทำแบบนี้ทุกต้นนะครับเพราะว่าตอนแรกผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยรองพื้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับในการใส่ปุ๋ยของผมโอ้ยกระสอบหนักมากนะครับโรยรอบๆโคนไม่มีอะไรเยอะนะวันนี้ต้องเปิดน้ำใส่ด้วยนะหลังจากที่พรวนขี้ไก่ก็ต้องผ่านการหมักให้ดีนะเพราะว่าถ้ามันมาหมักในนี้นะมันจะทำให้อ้อยมันตายนะพรุ่งนี้ก็มาทางนี้เรื่อยๆนะครับแต่ภารกิจของเราก็คือฝั่งนู้นนะนู้นนั้นจะเป็นอ้อยสุพรรณ50ตอนนี้คือ8โมงน้ำไหลแล้วนะ 8โมงคือน้ำไหลไม่เบานะครับขนาดนี้ใกล้เต็มแล้วภารกิจของเราก็คือฝั่งนี้นะก็จะปลูกแบบที่ผมเคยไปสัมภาษณ์คุณป้าคนหนึ่งนะครับคุณน้าคนหนึ่งก็จะปลูกแบบนั้นนะครับขุดเป็นหลุมแล้วก็หมักฟางหมักดินไว้ก่อนนะครับภารกิจของวันนี้ก็เสร็จสิ้นนะครับก็สบายละเกษตรกรรุ่นใหม่ไม่ต้องทำอะไรเยอะนะเดี๋ยวมันเหนื่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับใครอยากแนะนำก็แนะนำมาได้สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ